สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Dragon Ball Super Broly The Movie นะครับที่ฉายเนี่ยปลายปีนี้แต่ว่าที่ผมได้ไปดูนะครับเป็นรอบสื่อนะครับก็คือก่อนประมาณ10วันนะแล้วก็วันนี้เนี่ยวันอังคารนะครับผมก็จะไปดูอีก1รอบนะครับเพราะว่าจะต้องเก็บรายละเอียดเอามารีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับจะไม่มีสปอยนะครับแต่แค่จะบอกว่าหนังมันดีมั้ยหนังมันโอเคมั้ยแล้วก็ความรู้สึกกับหนังภาคนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจของทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานนะครับที่แจกบัตรให้ผมมาทั้งหมดเนี่ย22ใบนะครับก็ของผม2ใบนะแล้วก็ของผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องผมเนี่ยอีก20ใบนะครับก็ถ้าใครไปดูกับผมเย็นนี้นะครับก็คงจะมีความสุขกันแล้วกันนะครับสำหรับเย็นรังคานี้นะก็ผมพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าที่ผมได้ไปดูเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชั่นภาคไทยนะครับซึ่งแน่นอนหรือว่ามันก็จะมีทีมงานหลายๆคนนะครับที่เขาภาคที่เรารู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าต่อยหรือใครก็แล้วแต่นั่นแหละครับซึ่งในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับก็มีหลายสิ่งที่ผมโคตรประทับใจเลยแล้วก็มีบางสิ่งนะครับที่เป็นแฟนดักขึ้นบอลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับมันไม่เชิงไม่ชอบหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าอยากได้ใส่รายละเอียดตรงนั้นมากยิ่งขึ้นแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ถือว่าการันตีว่าอันนี้แหละคือหนังของอาจารย์ทรูเยม่านะครับผมต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าหนังดักขึ้นบอลเดอะมูฟวี่ภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดนะครับตั้งแต่ทำดักขึ้นบอลเดอะมูฟวี่เป็นภาคซูเปอร์มาก็คือ2ภาคก่อนหน้าเนี่ยภาคนี้ผมนับว่าดีที่สุดนะครับเพราะอะไรอย่างแรกเลยนะครับภาคนี้เลยเนี่ยเขาจะเน้นที่งานภาพมากๆแล้วก็อย่างที่สองนะครับงานเสียงที่โคตรจะเร้าเลยถ้าใครนะครับเป็นแฟนคลับดักเกิลบอลนะครับดูดักเกิลบอลมาตั้งแต่เด็กจนถึงดักเกิลบอลเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมบอกเลยนะครับคุณจะรักดักเกิลบอลภาคนี้โคตรเลยข้อดีของภาคนี้ที่ผมบอกเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปรีวิวไว้ในเพจนะครับว่าเพลงของภาคนี้นะครับมันโคตรจะละโคตรดีเลยนะครับคือถ้าคุณได้ฟังเพลงของภาคเนี่ยเวลาแบบว่ามันจะเข้าตัวละครต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณเป็นแฟนคลับดักเกิลบอลนะครับคุณมีขนลุกแน่นอนอันนี้ผมฟันธงเลยนะผมไม่ได้เวอร์ด้วยเพราะว่าผมก็ถามเพื่อนผมที่ไปดูหรือคนที่ผมไปดูกับผมเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบเดียวกับผมนะครับคือภาคเนี้ยมันมีจุดเด่นก็คือเราจะได้เห็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยก็คืออยากจะดูมานานแล้วและเราจะได้เห็นนะครับร่างแต่ละร่างเนี่ยคือมันจะไม่กองแก๊งเหมือนในเวอร์ชันอนิเมะแล้วนะครับและมันจะมีความยึดกับมังงะมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่นับว่ามันสปอยแล้วกันนะครับก็คือสมมุติถ้าในอนิเมะเนี่ยเวลาโกคูนะครับจะแปลงร่างใช่ไหมมันก็จะแปลงแบบเป็นร่างซูเปอร์ไซยาขั้นที่1เลยหรือว่าร่างบลูไปเลยนะครับแล้วก็คือแบบไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อลังการคือจะแปลงมันดูแปลงง่ายๆมากซึ่งถ้าใครนะครับติดตามมังงะของอาจารย์ทรูเยม่านะครับจะรู้ว่ากว่าโกคูนะครับจะแปลงร่างนะครับแต่ละครั้งเลยเนี่ยมันจะต้องใช้พลังการในการแปลงโคตรๆเลยอย่างร่างบลูนะครับในมังงะก็พยายามพร่ำบอกเสมอเลยครับว่ากว่าจะแปลงแต่ละครั้งเนี่ยก็คือมันใช้เวลาหรือว่าใช้ความยากลำบากในการแปลงใช่ไหมครับซึ่งถ้าคุณไปดูเดอะมูฟวี่ครั้งนี้คุณจะเห็นช็อตต่างๆในการแปลงร่างที่แบบขนลุกนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปคือมันดีมากๆเลยนะครับคือเนี่ยแหละก็คือจุดดีนะครับตัวร้ายภาคนี้ก็เป็นจุดดีของดราก้อนบอลเหมือนกันเราจะเห็นมุมมองต่างๆที่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวละครจากเดอะมูฟวี่ที่คุณเคยดูมาก่อนหน้าเนี่ยคุณตัดความคิดนั้นไปได้เลยนะครับเพราะนี่นะครับเป็นฉบับที่อาจารย์ทรูเยม่าทำเองนะครับทุกอย่างถูกตีความหมายตามแบบฉบับของแกนะครับแล้วก็จุดดีอีกข้อนึงของภาคนี้เลยครับคือมุกตลกแต่ละมุกนะครับถ้าคุณเนี่ยเป็นติ่งดราก้อนบอลจริงๆเลยนะคุณไปดูคุณฮาแน่นอนแต่ว่าคนที่ไม่ใช่ติ่งดราก้อนบอลดูเผินๆคุณก็ฮานะแต่ถ้าคุณเป็นติ่งเนี่ยมันจะฮาแบบว่าเก็บทุกเม็ดได้และคุณจะนึกถึงบางฉากนะครับที่คุณเคยดูมาตอนเด็กๆบอกเลยว่าประทับใจมากๆและเรื่องเสียงที่ผมพูดไปนะครับถ้าคุณดูที่บ้านผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้อารมณ์เท่ากับไปดูที่โรงนะครับคือเสียงที่โรงมันดีมากๆคืออันเนี้ยผมไม่ได้มาพูดเพราะว่า อยากให้ทุกคนแบบว่าเอ้ยทำไมต้องแบบโปรโมทอะไรนะเขาจ่ายตังค์หรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้จ่ายตังค์คือผมพูดจริงๆว่าถ้าคุณดูดราก้อนบอลภาคนี้นะครับคุณควรที่จะไปดูที่โรงเท่านั้นนะครับผมย้ำเลยนะที่โรงเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปเสียงเพลงมันได้ฟีลลิ่งมากๆคุณจะเห็นว่าผมย้ำเรื่องนี้ตลอดเพราะอะไรเพราะผมชอบจุดนี้จริงๆส่วนเรื่องฉากการต่อสู้การเคลื่อนไหวภาคนี้เป็นภาคที่ผมถือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดเท่าที่ดราก้อนบอลเคยทำมาเอฟเฟกต์การต่อสู้หรือการปล่อยพลังต่างๆก็ดีที่สุดเท่าที่ดราก้อนบอลเคยทำมาผมย้ำและฟันธงแน่นอนคือถ้าไม่จริงอย่างที่ผมพูดนะครับคือมาด่าช่องผมได้เลยคือมันดีจริงๆและสำหรับเรื่องภาคไทยนะครับที่หลายคนกังวลว่าเอ้ยมันจะภาคดีหรือเปล่าสำหรับผมนะผมเป็นคนไม่ชอบดูภาคไทยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหนังหรือการ์ตูนหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ผมขอพูดย้ำและฟันธงว่าภาคไทยอันนี้ไม่ได้แย่นะครับคือมันดีระดับนึงที่คุณเนี่ยก็คือดูได้และภาคไทยภาคนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขาทำมุกแต่ละมุกมาเนี่ยได้ฮาสำหรับทุกคนเลยซึ่งผมยังไม่ได้ดูภาคซับไทยผมก็เลยยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้แต่ถ้าผมไปดูผมรู้สึกว่าผมสามารถอินได้กับภาคไทยที่เขาทำมานะครับแล้วก็มันจะมีจุดเสียบางจุดอย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าใครนะครับเป็นติ่งดราก้อนบอลที่แบบว่าสายดูแบบ
ปล่อยพลังอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พิวมามันก็จะสายนี้นั่นแหละครับก็คือสายปล่อยพลังอย่างเดียวปล่อยแก๊สปล่อยมุกอะไรต่างๆเนี่ยแหละครับคือสิ่งเป็นกลิ่นอายของอาจารย์พิวมาคือสามารถไปตรงนั้นได้แต่ถ้าใครแบบเป็นติ่งที่อยากจะรู้เรื่องราวที่มันเจาะละเอียดในเรื่องเดินเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะว่าจุดในเรื่องที่มันจะดำเนินเยอะๆหรือว่ายืดเยอะๆเลยเนี่ยคุณไปรอดูในอนิเมะได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะทำอนิเมะใหม่อีกครั้งนะครับในภาคโบลี่และสำหรับใครเนี่ยที่แบบชอบสายสปอยนะครับถ้าไปอ่านสปอยก่อนหน้าเนี่ยมันมีบางจุดนะครับที่ในสปอยนะครับเป็นสปอยหลอกมานะครับมันไม่มีนะครับในหนังเรื่องนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถพูดได้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำสปอยทุกคนดูนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งที่ผมพูดในคลิปเนี่ยก็เป็นจริงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันทีหลังนะก็ขอฟันธงแล้วกันว่า The Movie ภาคนี้นะครับถือเป็น The Movie ที่ทำมาได้ดีและดูแมสมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครเป็นสาวกโกคูเวจิต้าหรือตัวละครก็แล้วแต่นะครับหรือใครนะครับที่ดูตัวอย่างแล้วเห็นโกจิต้าเนี่ยอยากจะไปดูโกจิต้าเหลือเกินก็ไปดูซะนะครับเพราะภาคนี้นะครับทุกตัวละครทำมาได้เท่เหลือเกินทุกตัวละครมีกิมมิกมีเรื่องราวนะครับไม่ได้ทำมาช่วยๆแน่นอนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไปดูกันเยอะๆสาเหตุที่ผมอยากให้ทุกคนดูเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าประเทศไทยมีการดูเยอะๆนะครับต่อไปนะครับมันก็จะเข้าเร็วแบบนี้หรือว่าต่อไปนะครับเขาก็จะทำเดอะมูฟวี่ต่อมาเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะกับ7-8เดือนนะครับที่เราอดดูอนิเมะดราก้อนบอลไปเพื่อมาดูดราก้อนบอลซูเปอร์เดอะมูฟวี่ครั้งนี้คือมันดีจริงๆนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับไปดูกันนะครับวันที่27บ้างรู้สึกนะจะน่าจะเข้าฉายทุกโรงนะครับขอเป็นโรงใหญ่ๆก่อนละกันผมเชื่อว่ามันต้องฉายนะครับก็ไปรอชมไปรอดูนะครับสำหรับใครที่แบบว่าได้ไปชมแล้วเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์ว่ามีความรู้สึกยังไงนะครับส่วนใครที่บอกว่าพี่ตั้งคลิปสปอยให้หน่อยก็เดี๋ยวรอก่อนละกันนะครับผมขอถามทางผู้ใหญ่ก่อนว่าผมควรทำคลิปสปอยดีไหมเพราะหนังมันยังไม่เข้าไงครับเดี๋ยวผมต้องแบบว่าดูเป็นมารยาทด้วยแล้วกันนะก็คลิปนี้นะครับผมพยายามสปอยให้มันแบบเป็นกลางที่สุดนะครับแล้วก็พยายามแบบออกมาจากการที่เป็นแฟนดาร์กเกิลบอลแล้วลองดูว่าหนังมันดีจริงไหมก็หนังมันดีจริงๆนะครับคือเนี่ยผมดูแบบว่าเอ้ยมันก็แมสสำหรับทุกคนนะมุกอะไรต่างๆคือทุกคนสามารถดูได้แล้วถ้าวันนี้ผมไปดูอีกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาสปอยอีกทีละกันว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับความรู้สึกที่ไปดูรอบที่2นะครับมันน่าจะเก็บรายละเอียดได้มากกว่านี้แต่ว่าย่อยง่ายครับภาคนี้เพราะว่ามันจะมีจุดดีที่ว่าสู้กันมันแต่อาจจะมีจุดเสียบางจุดนะครับก็คือเรื่องการแบบยืดบางจุดนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเสียเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับคุณก็ต้องไปรอพิสูจน์เองละกันนะครับในวันที่27ธันวาคมก็ฝากด้วยละกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็ฝากด้วยกันนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้นะครับคนดูเยอะๆเนี่ยวันหลังถ้ามันมาอีกอย่างดาร์กเกิลบอลเนี่ยเขาก็คงจะแจกบัตรมาให้ผมอีกแล้วผมจะได้แจกทุกคนต่อนะครับก็ฝากด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ